สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้ครูอุ้มมีสาระความรู้ดีๆมาฝากทุกๆคนอีกแล้ววันนี้ครูอุ้มจะพูดเรื่องศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับทิศทั้ง8ของไทยปกติใครถามเราว่าบ้านอยู่ทางทิศไหนเราก็จะตอบว่าทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศใต้ทิศเหนือแต่ทุกๆคนรู้ไหมว่ามันมีชื่อไทยไว้เรียกชื่อทิศเหล่านั้นด้วยวันนี้ครูอุ้มจะพูดเรื่องนี้เรามาดูทีละทิศก่อนอันนี้ทิศเหนือทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศตะวันออกทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศใต้ทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือคราวนี้ก็มาถึงชื่อไทยของเราแล้วทิศเหนือเรียกว่าทิศอุดรทิศตะวันออกเฉียงเหนือเรียกว่าทิศอีสานทิศตะวันออกเรียกว่าทิศบูรพาทิศตะวันออกเฉียงใต้เรียกว่าทิศอัคเนย์ทิศใต้เรียกทิศทักษิณทิศตะวันตกเฉียงใต้เรียกว่าทิศหรดีทิศตะวันตกเรียกทิศประจิมและทิศตะวันตกเฉียงเหนือเรียกว่าทิศพยัคต่อไปนี้ใครถามเราว่าบ้านเธออยู่ทางทิศไหนเราก็ตอบไปเลยว่าทิศพยัค